จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ก็มีเมนูอาหารว่างยามบ่ายมาฝากค่ะกล้วยคลุกมะพร้าวค่ะส่วนประกอบมีแค่2อย่างเองนะมะพร้าวค่ะใครจะขุดเองหรือจะซื้อแบบสำเร็จเนาะที่เขาขุดตามร้านพวกขายกะทินะตัวนี้เลยค่ะซื้อมาแบบนี้เลยนะเวลาซื้อค่ะบอกเขาว่าขอเป็นมะพร้าวขาวนะเขาก็จะเอาส่วนของเปลือกดำๆออกให้แล้วเราก็จะได้ส่วนของมะพร้าวขาวๆแบบนี้เลยค่ะกล้วยให้กล้วยเป็นกล้วยสุกหำหำแบบนี้นะที่มีสีเขียวปนแบบนี้นะเราจะไม่ใช้กล้วยสุกนะถ้าเกิดเป็นกล้วยสุกเหลืองทั้งหวีเนี่ยเขาก็จะนิ่มแล้วเละทานจะไม่อร่อยนะให้เอาแบบเป็นกล้วยสุกหำหำที่มีสีเขียวปนแบบนี้ค่ะเวลาทานค่ะจะได้เหนียวและหนึบค่ะนี่เลยนะส่วนนี้ค่ะเป็นแค่ส่วนประกอบนะไม้จิ้มค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะใช้กระทะเนาะแล้วเราก็ใส่มะพร้าวลงไปเลยค่ะแล้วใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะมะพร้าวก็จะได้มีรสชาติออกเค็มๆหน่อยๆนะให้เราหมั่นคนเลยนะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามะพร้าวของเรานะเริ่มเป็นสีน้ำตาลค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะเวลาเราคั่วนะพยายามค่ะแซะๆกระทะเขาหน่อยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะติดกระทะนะให้ใช้ไฟอ่อนค่ะไม่ต้องไฟแรงมากนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้แล้วจะขมไม่อร่อยนะเมื่อเราคั่วจนเขาแห้งค่ะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบนี้แล้วนะนี่ค่ะปิดแก๊สได้เลยค่ะตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะตัดกล้วยออกจากหวีเลยค่ะแล้วใส่ลงไปต้มเลยค่ะใส่เกลือลงไปเลยค่ะ1ช้อนชาหลังจากที่เราต้มมาได้10นาทีค่ะให้สังเกตง่ายๆเลยค่ะเห็นไหมว่ากล้วยของเราเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกเริ่มปิแล้วนะนี่ค่ะ10นาทีค่ะใช้ได้แล้วนะให้เราช้อนกล้วยขึ้นเลยนะแล้วให้นำมาแช่ในน้ำเย็นเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความเหนียวและความหนึบให้กับกล้วยค่ะให้เพื่อนนะหลังจากที่กล้วยของเราเย็นแล้วนะให้ออกเปลือกค่ะแล้วให้นำไปนึ่งเลยค่ะอุ๋ยก็จะใช้วิธีการหั่นเนาะชิ้นขนาดพอดีคำค่ะรูปแบบตามชอบเลยนะจะหั่นยาวหั่นกลมนี่ค่ะและให้นำมานึ่งเลยค่ะ10นาทีเมื่อครบ10นาทีนะปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้เมนูเนาะทานเล่นค่ะเวลาไหนๆก็สามารถทานได้ค่ะก็จะใช้วิธีเนาะไม้เสียบแบบนี้แล้วนำมาคลุกนี่ค่ะเสียบเลยนะแล้วให้เรานำมาคลุกเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ